โยสวัสดีครับผมเองนะฮะในคลิปนี้ผมจะมาเล่าถึงรายละเอียดข้อมูลตัวละครจากในเกมที่กำลังเป็นกระแสอย่างมากนะตอนนี้อย่าง Little Nightmare 2นั่นเองครับโดยที่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเนื้อหาภายในคลิปนี้ผมจะไม่ได้เน้นไปที่โครงเรื่องหลักนักนะครับแต่จะเน้นไปพูดถึงข้อมูลลักษณะตัวละครมากกว่าและแน่นอนที่สุดครับคลิปนี้มีสปอยหากท่านไหนยังไม่ได้เล่นหรือว่ายังไม่ดูเนื้อหาของ Little Nightmare 2และมีความต้องการที่จะหลบเลี่ยงการสปอยก็ขอให้งดดูคลิปนี้ไปก่อนนะครับโดยที่ตัวละครหลักๆใน Little Nightmare 2จะมีตัวอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ติดตามชมได้เลยครับตัวละครที่1โมโนโมโนก็คือเด็กชายปริศนาที่กำลังหลบหนีจากอะไรบางอย่างจนอยู่ๆก็ค้นพบว่าตนเองนั้นโผล่ออกมากลางป่าและเรื่องราวของ Little Nightmare 2ก็เริ่มต้นจากจุดนี้ครับโดยที่ช่วงองค์หลักของเกมก็จะเปิดเผยผู้เล่นรู้ว่าตัวโมโนนั้นมีความสามารถพิเศษที่ทำให้เขาปรับจูนขึ้นพิเศษและเดินทางไปมาระหว่างจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้โดยอาศัยทีวีเป็นสื่อกลางส่วนตัวผมคิดว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ตัวละครนี้ชื่อว่าโมโนก็ได้นะครับตัวละครที่2สิกเธอคือเด็กสาวปริศนาที่โมโนไปเจอตัวที่นักกระท่อมกลางป่าซึ่งตัวเธอเองก็เป็นตัวเอกจากเกมภาคแรกนั่นเองครับลักษณะเด่นของเธอก็คือเสื้อกันฝนสีเหลืองแต่ในซีแรกที่โมโนไปเจอเธอนั้นซิกเธอยังไม่มีเสื้อกันฝนตัวนี้ใส่ครับเธอจะได้ใส่เสื้อกันฝนตัวนี้อีกทีตอนช่วงประมาณกลางเนื้อเรื่องของ Little Nightmare 2ครับตัวละครที่3ฮันเตอร์เขาคือคนร่างยักษ์สวมชุดหนังและหน้ากากที่ทำมาจากถุงผ้าเจาะรูบริเวณตาด้านขวาและมาพร้อมกับปืนลูกซองคู่ใจสำหรับจัดการกับเหล่าบรรดาสัตว์ที่เขาล่าในที่นี้ผมคิดว่าเหมารวมไปถึงเด็กๆหรือคนอื่นๆที่โชคร้ายไปติดกับดักของเขาจนต้องมีชะตากรรมถูกล่าไปด้วยนั่นเองครับแขนทั้งสองข้างของเขาถูกเย็บติดกับตัวเองด้วยได้พร้อมกับยัดนุ่นในส่วนนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าตัวตนจริงๆของเขาแล้วนั้นเป็นครึ่งคนครึ่งตุ๊กตาหรือเปล่าแต่จากสถานที่ที่พักอาศัยของเขาที่มีจักรเย็บผ้านั้นก็แสดงให้เราเห็นว่านักล่าคนนี้คงจะชอบการเย็บผ้าไม่มากกันหน่อยซึ่งผมก็คิดว่ากลุ่มคนผู้โชคร้ายทั้ง3คนที่นั่งอยู่บนโต๊ะอาหารนี้นั้นอาจจะเป็นครอบครัวของเขาหรือซ้ำร้ายอาจจะเป็นแค่เหยื่อผู้โชคร้ายที่ถูกเขาคนนี้จับมาทำเป็นตุ๊กตาก็เป็นได้แต่หลังจากการไล่ล่าที่ดุเดือดก็เป็นฝ่ายเจ้าฮันเตอร์ที่เสียท่าโดนโมโนและซิกร่วมมือกันใช้ปืนลูกซองยิงสวนเขากลับไปเนื้อหาในส่วนนี้ผมอาจเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าผมไปเจอทฤษฎีอะไรบางอย่างที่อยากจะยืนยันได้ว่าตัวตนแท้จริงของเจ้าฮันเตอร์เนี่ยอาจจะเป็นผู้หญิงครับเป็นเนื้อหาที่ผมไปเจอมาจาก YouTube ช่องหนึ่งของฝรั่งครับโดยที่จะมีอยู่ซีนหนึ่งนะครับใน Little Nightmare ภาค1ที่ทีวีจะปรากฏภาพของหญิงสาวคนหนึ่งอยู่ในห้องครัวถือมีดอิโต้พร้อมกับอาหารมากมายบนโต๊ะของเธอฉายวนไปวนมาพร้อมกับเพลงประกอบชวนหลอนครับซึ่งภาพดังกล่าวก็ได้ไม่สอดคล้องกับห้องครัวในกระท่อมของฮันเตอร์สังเกตได้จากตู้เย็นด้านขวาของภาพนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีมีดอิโต้ลักษณะเดียวกันกับรูปที่ปรากฏอยู่ในบ้านอีกด้วยตอนที่อยู่ในฉากนี้เนี่ยมันเด่นมากๆเลยนะครับแต่ตัวละครโมโนของเราก็จับต้องอะไรมันไม่ได้เลยผมก็สงสัยอยู่ว่าทำไมทีมงานถึงได้เอาของที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวละครมาวางไว้เด่นไว้แบบนั้นและอย่างสุดท้ายก็คือพายครับคุณผู้ชมจะสังเกตได้จากภาพในทีวีนะครับว่าผู้หญิงปริศนาคนนี้กำลังทำพายอยู่ซึ่งมันก็ดันไปตรงกับพายก้อนเดียวกันกับบนโต๊ะอาหารในบ้านของฮันเตอร์ครับและนี่ก็อาจจะเป็นเพียงทฤษฎีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่พอจะใช้อ้างอิงถึงตัวตนที่แท้จริงของเขาได้หรือไม่แน่ว่าเธอคนนี้ก็อาจจะมีอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับฮันเตอร์ก็ได้ครับคุณผู้ชมคิดว่า3สิ่งนี้เป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับตัวละครที่4 The Bully คือเหล่าบรรดาเด็กที่ผมเชื่อว่าผู้สร้างเกมนี้ต้องการที่จะแสดงถึงตัวละครที่เป็นตัวแทนนิสัยอันก้าวร้าวของเด็กๆ The Bully นั้นมีร่างกายที่กลวงโบ
นิสัยดั้งเดิมของพวกเขานั้นคือความก้าวร้าวเป็นหลักแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็จะกลายเป็นเด็กที่เงียบสงบเมื่ออยู่ในห้องเรียนของเดอะทีเชอร์ตัวละครที่5 The Teacher The Teacher เธอคือคุณครูจอมวงการที่ผมเชื่อว่าเธอนั้นน่าจะมีส่วนไม่มากก็น้อยที่เปลี่ยนเด็กๆในโรงเรียนประจำแห่งนี้ให้กลายเป็นเดอะบูลลี่เธอสวมใส่ชุดสมัยโบราณที่มาพร้อมกับความสามารถชวนหลอนนั่นก็คือข้อของเธอนั้นสามารถยืดออกได้อย่างอิสระเพื่อจับเหยื่อหรือเด็กคนไหนก็ตามที่ไม่ยอมเชื่อฟังเธองานอดิเรกของเธอผมคิดว่าน่าจะเป็นการผ่าตัดรวมถึงการเล่นเป็นโนครับเพราะว่าจะมีฉากหนึ่งที่เดอะทีเชอร์นั้นได้กำลังนั่งบัลเลต์เป็นโนอยู่อย่างไพเราะก่อนที่จะหันมาไล่ล่าโมโนและซิกอย่างบ้าคลั่งด้วยขอนยืดยาวของเธอตัวละครที่6 The Patient The Patient คือเหล่าบรรดาหุ่นที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นคนไข้มาก่อนและอาจจะเป็นคนที่ไม่สมประกอบเช่นพิการพวกเขานั้นถูกเดอะด็อกเตอร์ช่วยซ่อมแซมร่างกายโดยการเปลี่ยนส่วนต่างๆในร่างกายให้กลายเป็นหุ่นโดยที่พวกเขานั้นก็จะยืนสงบนิ่งไม่รบกวนผู้เล่นเมื่ออยู่ท่ามกลางแสงสว่างครับแต่ก็ห้ามชะล่าใจเป็นอันขาดเพราะเมื่อใดแสงสว่างหายไปพวกเขาเหล่านั้นก็จะคลุ้มคลั่งและเดินตรงเข้ามาจับผู้เล่นด้วยความรวดเร็วนั่นเองตัวละครที่7 The Doctor The Doctor เขาคือหมอร่างยักษ์ลักษณะคล้ายดักแด้มีพลังเหนือธรรมชาตินั่นก็คือเขาสามารถเดินบนกำแพงได้ตัวเขานั้นมีหน้าที่ในการรักษาผ่าตัดผู้ป่วยในโรงพยาบาลแต่ก็ไม่อาจบอกได้ครับว่าเหล่าผู้ป่วยที่เขารักษานั้นผลออกมาสำเร็จในแบบที่มันควรจะเป็นหรือไม่แต่เราก็ไม่อาจรู้ได้เพราะจากการไล่ล่าครั้งสุดท้ายก็กลายเป็นโมโนและซิกที่ร่วมมือกันลวงเจ้าเดอะด็อกเตอร์เข้าไปในเตาเผาได้สำเร็จก่อนที่จะจุดไฟเผาเขาทั้งเป็นโดยที่ก็มีซิกนั่งพิงไฟอย่างสงบนิ่งอยู่ด้านนอกครับตัวละครที่8 The Viewer The Viewer พวกเขาคือคนธรรมดาปกติครับต่างก็แค่ตรงที่บริเวณใบหน้านั้นรวบเข้าด้วยกันจนเหลือแค่เห็นแค่ปากก็เท่านั้นพวกเขามีชีวิตอยู่ได้ด้วยการดูทีวีเพราะทีวีคือทุกสิ่งที่สวยงามที่ยังคงเหลืออยู่สำหรับพวกเขาตลอดทั้งเกมครับพวก The Viewer จะไม่สนใจอะไรผู้เล่นทั้งสิ้นนอกจากดูทีวีอย่างเดียวเว้นก็แต่ว่าพวกเขาจะโดนรบกวนจากผู้เล่นและผมเชื่อว่าสิ่งที่วงการพวกเหล่าเดอะวิวเวอร์รวมถึงส่งผลรวมไปทางตัวละครอื่นๆจะต้องเป็นตึกศูนย์กลางที่ปล่อยสัญญาณณใจกลางเมืองอย่างแน่นอนตัวละครที่9 The Thing Man The Thing Man เขาคือตัวละครสำคัญที่จะเผยข้อมูลหลายๆอย่างครับเขามีลักษณะเป็นผู้ชายตัวสูงใส่สูทและสวมหมวกสีดำมีพลังในการบิดเบี้ยวสัญญาณรอบๆตัวเขาได้เขาถูกปลดปล่อยออกมาจากพันธนาการจากการที่โมโนเข้าไปเปิดประตูที่มีรูปสัญลักษณ์เดอะไและหลังจากการปะทะกันยังดุเดือดด้วยพลังของเดอะทิงแมนและโมโนเขาก็โดนกำจัดไปในที่สุดก่อนที่ความจริงสุดช็อกจะถูกเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วภายในห้องดำมืดตลอดเวลาหลายปีนั้นเดอะทิงแมนก็คือโมโนในอนาคตที่พยายามเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของตนเองจนต้องกลับมายังวนวัฏจักรแห่งการวนลูปไม่รู้จักจบสิ้น
นั่นเองตอนท้ายที่เกมเผยปมเรื่องนี้ออกมาเนี่ยผมยอมรับเลยนะครับว่าช็อกทีเดียวเชียวเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วตัวผมเนี่ยก็รู้สึกตะหงิดตะหงิดตั้งแต่ฉากที่โมโนปะทะกับเดอะติงแมนและพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็ดันมีพลังแบบเดียวกันด้วยนะครับแล้วพอมันมาเฉลยตอนจบปุ๊บมันก็ทำให้ผมแล้วก็ใครหลายๆคนเนี่ยคิดเหมือนกันว่ากูกะแล้วไม่รู้นะอาจจะเป็นแค่ผมคนเดียวก็ได้จริงๆแล้วคลิปนี้เป็นแค่เนื้อหาคร่าวๆของตัวละครเท่านั้นนะครับผมยังไม่ได้เล่าลงรายละเอียดถึงสตอรี่อีกมากมายในตัวเกมที่น่าติดตามอย่างไรก็ตามผมขอแนะนำให้คุณผู้ชมลองไปหาเล่นมาดูก่อนนะครับสามารถโหลดได้ทาง Steam ราคาอยู่ที่ประมาณ699บาทถ้าผมจำไม่ผิดหรือไม่ก็สามารถไปดูเกมเพลย์ได้จากตามช่อง YouTube ทั่วไปนะครับอย่างของไทยเราอาจจะเป็นพี่เอกนัทล็อกเกอร์หรือแม้แต่กระทั่งพี่เบลิเฟอร์ก็เล่นเช่นกันและมันจะตอบโจทย์คุณผู้ชมมากยิ่งขึ้นนะครับหากว่าคุณผู้ชมดูเกมเพลย์จบแล้วผมแนะนำอยากให้คุณผู้ชมลองไปดูช่อง The Wolf ครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้ทำสรุปข้อมูลทั้งหมดบวกกับการตีความหมายต่างๆในตัวเกมในแต่ละชัตเตอร์ออกมาเป็นคลิปวิดีโอแล้วถ้าหากต้องดูทั้งหมดที่ผมกล่าวมาข้างต้นเนี่ยนะครับอาจจะต้องใช้เวลานานสักหน่อยหนึ่งแต่ผมรับประกันเลยว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนครับโดยที่รายละเอียดข้อมูลตัวละครคร่าวๆในเกม Little Nightmare 2ในคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับเนื้อหาส่วนใหญ่ของเกมผู้พัฒนายังไม่ได้เปิดเผยออกมาเป็นทางการนะครับปล่อยให้ผู้เล่นเป็นผู้วิเคราะห์เองซึ่งผมคิดว่านี่ก็เป็นเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างของเกมซีรีส์ Little Nightmare นะครับอารมณ์เหมือนใจตัวจริงๆเลยถ้าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครที่ผมเล่าไปแตกต่างจากผมอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกผมข้างใต้คลิปนี้ได้นะครับเราเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันและผมอ่านทุกคอมเมนต์ก่อนจากการผมต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าหากว่าข้อมูลที่ผมนำเสนอมีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบประทานอภัยคุณชมณที่นี้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้กับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องต่อเมงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ พูดคุยท้ายวิดีโอนะครับเอาจริงหลังจากที่ดูข้อมูลทั้งหมดจบแล้วเนี่ยผมดูพี่แอนฮาร์ล็อกเกอร์แคสนะครับเกม Little Nightmare แล้วก็มาดูสรุปข้อมูลของช่อง The Move อีกทีนึงซึ่งก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเกมนี้แม่งสุดยอดมากเลยคุณผู้ชมถึงแม้ว่ามันจะไม่มีบทพูดมากนะไม่มีบทพูดเลยดีกว่าไม่มีบทพูดแทบจะไม่มีตัวหนังสืออะไรเลยนะครับหน้าจอคลีนๆไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่ว่าทำเนื้อเรื่องออกมาได้ดีมากการตีความเนื้อเรื่องเนี่ยผมเชื่อว่าแต่ละคนตีความไม่เหมือนกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะต่างกันไม่มากอ่ะเพราะว่าโครงเรื่องมันเห็นเด่นมันชัดเจนอยู่แล้วแล้วผมเป็นคนที่ชอบการเล่นเรื่องแบบมิติ time loop หรือการข้ามเวลาหรือว่าวงวัฏจักรที่แม่งจุดเริ่มต้นก็คือจุดจบเป็นเส้นเดียวกันอ่ะผมชอบการทำเนื้อเรื่องคอนเซปต์นี้มากๆเลยมันมีเสน่ห์มากๆเลยนะครับแล้วก็ซีรีส์นี้ก็ถือว่าทำออกมาได้กลมกล่อมลงตัวมากมันจะมีเนื้อหาในส่วนที่จุดเชื่อมโยงระหว่างลินเติ้ลในแม่ภาคที่1กับภาคที่2อยู่ซึ่งมันเป็นการครอสโอเวอร์กันที่มันลงตัวมากและมันเป็นเหมือนกับอินฟินิตี้คุณผู้ชมจะเข้าใจมากขึ้นนะถ้าคุณชมไปดูคลิปของช่อง Channel The Move นะครับอันนี้ผมแนะนำเลยผมติดตามเขาอยู่นะครับทำข้อมูลดีมากยังไงก็ขอฝากไปด้วยนะครับคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมไปแล้ว